ครที่เป็นแม่มือใหม่กำลังตามหาอยู่ว่าเราจะต้องมีอะไรหรือเริ่มต้นอะไรยังไงบ้างถังขยะอันนี้มูลค่า 4,000 บาทไม่ค่ะไม่ค่ะทำแบบมิ้งเป็นไงสบายหรือยังดีมากความจำเป็นพ่อเด็กให้คะแนนเป็น10 10เต็ม10ต้องมีซื้อไปเลยอันนี้ไม่สบายใจฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับพีช Wonder Peach นะคะวันนี้เราอยู่ในห้องของบุคคลที่น่ารักที่สุดในโลกขอเชิญทุกคนพบกับวิวและคุณแม่พาดีอ่ะแนะนำตัวแบบไอซ์พาดีสิอยู่กับไอซ์พาดีค่ะและวิวเดี๋ยวก่อนนะวิวลืมใส่เครื่องหัวไปเอามาก่อนกำลังงงอยู่เมื่อกี้เราสนิทกันแล้วนี่โอเคแต่อ้าวไม่ชอบอันนี้หรอคะคุณแม่คะผมไม่ชอบอันนี้ค่ะก็ไม่ต้องติดก็ได้ค่ะไม่ต้องติดค่ะโอเคค่ะโอเคไม่เป็นไรวิวบอกว่าไม่ติดเพราะนี่หนูจะคลิปคู่ผมหนูก็ค่อนข้างจะยาวแล้วถึง4เซนติเมตรด้วยกันก็คือตอนนี้เนี่ยพี่ไอซ์ถือตัวว่าเป็นอะไรนะคะคุณแม่คนเก่งคุณแม่คนเก่งก็เลยมาทำคลิปกับว่าที่คุณแม่มือใหม่นะคะเราก็อยากจะรู้ว่าที่ผ่านมา9เดือนของน้องวีว่าเนี่ยสเตชันอะไรต่างๆการเลี้ยงลูกอะไรต่างๆคือมันใหม่มากสำหรับพี่แล้วเมื่อวานเราไปเดินงานมาเป็นงานแฟร์มาซึ่งของมันเยอะมากจริงๆแล้วด้วยความที่พี่ไอซ์อ่ะก็คือเป็นคนที่เลี้ยงลูกเองที่บ้านใช่ไหมแล้วก็เลี้ยงลูกเองแบบ 100% แล้วก็เลยของเยอะมากด้วยคือเราจะไม่ได้บอกว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนะแต่ว่าอันนี้เป็นมุมมองของการใช้งานว่าเราเนี่ยจะต้องใช้อะไรยังไงบ้างอะไรที่เหมาะกับเด็กอ่อนหรือว่าที่จำเป็นจริงๆเริ่มค่ะจะเริ่มที่ตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนจำได้ว่าเป็นสเตชันที่เธอสร้างใหม่มาเลยเพื่อวีว่าถูกต้องซึ่งดิฉันจะขอบอกเลยว่ามันก็คือค่อนข้างที่จะจำเป็นมากจริงสิ่งที่จำเป็นนะคะที่ฉันคิดว่าจำเป็นก็คือตู้เย็นเป็นสิ่งที่ซื้อมาสุดท้ายจะจำเป็นมากเพราะพอนมแม่เสร็จปุ๊บอะมันต้องใส่เลยตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะตอนนี้มันเป็นชั้น2มันจะมาลงไม่ได้มันขึ้นลงคือแผลผ่าตัดมันคือจะเก่งแต่ตั้งแต่คือแบบขึ้นลงตลอดเวลาไม่ไหวแล้วนมก็จะต้องแบบเข้าเลยทันทีก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆจำเป็นไหมคะมีว่าจำเป็นค่ะแล้วก็สิ่งที่จำเป็นคือเป็นแบบเหล่าขวดนมต่างๆแล้วก็จริงๆก็คือพวกเหล่าของกินอะที่แบบว่าที่แบบแม่คนจะต้องมีของกินเนี่ยแบบเป็นแบบเหล่าอาหารหรือว่าเครื่องอาหารของคุณแม่ดิจ้าที่แบบว่าแบบอาหารส่งอาหารเสริมต่างๆหรือว่าที่เป็นน้ำหวานที่ยาใจแม่แบบโกโก้อะไรอย่างเงี้ยที่แบบแม่ก็ต้องกินฉันรอโกโก้อยู่นะถูกต้องคือมันอร่อยมากแล้วก็นี่คือรีวิวของจริงในส่วนของการเป็นพรีเซนเตอร์เจสซี่มัมก็คือชื่อมีเจสซี่มัมวางอยู่จริงๆมันก็คือฉันกินตลอดเวลาเจสซี่มัมในส่วนของน้ำนมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะก็คือฉันก็ต้องกินถูกต้องมันคือแม่กับนมอ่ะคือมนุษย์แม่กับมนุษย์นมอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเกี่ยวข้องกันคือรู้สึกว่าพูดถึงแม่ก็คือนึกถึงนมซึ่งก็แบบทำอะไรก็ได้ให้มีนมออกมาตรงนี้เป็นสเตชั่นเกี่ยวกับนมหมดเลยของหนูหมดเลยของหนูหมดเลยขวดนมก็ของหนูที่ปั๊มนมอันนี้ก็ของหนูนะมันนี่ไว้ชนก็ของหนูนี่ไว้ล้างมือว่าแบบก็ของหนูไม่มีอะไรเป็นของมัมมี่เองเลยทุกอย่างมันเป็นสิ่งจำเป็นหมดเลยใช่ค่ะจริงๆมันมีอันนึงที่ถูกเก็บไปแล้วเพราะว่าแบบว่าไม่ได้ทำก็คือโตแล้วฮาก้าฮาก้าอ๋อที่แบบจุกมาไว้รองนมใช่ป่ะถูกต้องก็คือลูกกินนมค่านึงแล้วนมแปะให้นมมีค่านึงมันจะไหลไว้กันเพราะมันกระตุ้นมันก็ออกพร้อมกันไม่เคยรู้มาก่อนเป็นคนไม่มีความรู้ไม่รู้ว่าแบบว่านมมันต้องไหล2ข้างพร้อมกันซึ่งอีฮาก้าเนี่ยก็คือจะแบบว่าทำให้แบบเราได้นมโดยที่แบบว่าสต็อกโดยที่ไม่ต้องปั๊มนมก็คือเลิศมากไม่ไหวค่ะชิมค่ะเลิศสเตชันอาบน้ำของวีว่าอุ๊ยจะเก็บไปแล้วใช่มั้ยเก็บไปแล้วคืออ่านขอเล่าอ่ะขอเล่าก็คือในส่วนของสเตชันเนาะวีว่าเนี่ยใช้เป็นของยี่ห้อเมอร์มันคือยี่ห้ออะไรนะที่แบบฉันจําเมอร์คือเป็นที่รองแต่เหมือนยี่ห้ออะไรวะที่แบบอ่ะเดี๋ยวเราไปไข่ตกเราไม่แตกยี่ห้ออะไรนะเดี๋ยวขึ้นให้ยี่ห้ออะไรไม่ได้อ่ะเดี๋ยวหาขึ้นให้ก็คืออาบไปนั้นตลอดซึ่งประเด็นก็คืออันนั้นน่ะคือคุณพ่อจะอาบเป็นหลักในช่วงแรกเกิดใช่จะเป็นคนอาบเนี่ยดีใช่มั้ยคะอ๋อใช่ค่ะคืออาบเป็นชอบไปดีอาบน้ำให้มั้ยคะชอบค่ะเลยค่ะก็จะแบบว่าเป็นสเตชั่นอันนั้นแล้วก็นั่นแหละแล้วแบบพวกอันนี้เปลี่ยนองผ้าอ้อมอะไรยังไงอันนี้คือเขาส่งมาให้เดี๋ยวนะอันนี้ใช่ไหมเขาส่งมาให้อันนี้คือเขาส่งมาให้ยี่ห้อเยอะมากแบบเวิร์ก
เวิร์กเว้ยเวิร์กก็คือแบบเราก็จะว่ามาตั้งตรงนี้ใช่ปะอันนี้จริงๆอันนี้มันเป็นแบบเอาออกได้อะสามารถที่จะเปิดนี่มันสามารถที่จะเปิดมันสามารถที่จะเปิดนี่คือเป็นที่อาบน้ำขอชื่นชมได้ไหมการอุ้มลูกไปแล้วก็ทุกอย่างอ่ะมันคล่องแคล่วมากเพราะว่าฉันเป็นอะไรคุณแม่คนเก่งประเด็นก็คือจะเล่าว่าคือฉันมีสเตชันเนี้ยหลายสิ่งมากเพราะบางคนเขาจะแบบว่าใช้อันเดียวใช่ไหมแล้วก็ปิดแล้วก็แบบว่าอันนี้ต่อก็คือพี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ชอบการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาบอกว่าอาบน้ำเลยอันหนึ่งเปลี่ยนในอันหนึ่งมันก็จะเป็นแบบมีเอาขึ้นไปตรงนี้ได้เอาของไปข้างล่างได้เวิร์กแล้วก็ถังขยะจำเป็นมากจำนะมีอันนี้ไหมถังขยะใส่แพมเพิร์สโดยเฉพาะก็มีละมั้งอันนี้ใช่ไหมก็ไม่รู้แพมเพิร์สเฉพาะแล้วแต่มันเป็นอัตโนมัติโทษนะคะอันนี้ห้องวีว่านะคะขออนุญาตถ่ายนิดได้ไหมคะจริงเหรอจริงมันคือยี่ห้อวีว่าจริงเหรอถูกต้อง4,000 บาทเกาหลีถังขยะอันนี้มูลค่า 4,000 บาทเป็นของรับขวัญจากอีหวังโอเคแล้วเดี๋ยวนะมันเป็นไงเราต้องเซ็นเซอร์ให้มันปิดหรอไม่เดี๋ยวมันอัตโนมัติค่ะหรือว่าฉันควรซื้อนี้ให้เป็นของรับขวัญร้านดีไหมน่าสนใจนะเอาแม่ได้เธอซื้ออะไรเธอก็ซื้อเธอบอกถามก่อนฉันจะซื้อถังขยะให้จะได้ไม่ต้องซื้อเวิร์กฉันจะซื้อถังขยะโอเคพอมันเวิร์กแล้วจะได้มีวีว่าอยู่ในบ้านเธอด้วยโอ้ยน่ารักโอเคอ่ะทุกคนอยากเห็นสิ่งหนึ่งมากเพราะเราจะเจอทุกเช้าที่เปลี่ยนไปใน Good Morning วีว่าอยากดูคอนเซ็ปต์ของวีว่าจังเลยค่ะได้เลยค่ะมาค่ะท่านจ้าและนี่คือเป็นคอนเซ็ปต์ของวีว่าค่ะอลังการก็คือสองเรากรุ๊ปใส่ได้ยัน3ขวบแล้วนะคะเนี่ยใช่ก็คือเอาจริงๆนะใส่เสื้อผ้าเด็กอ่ะมันยากเป็นแม่เราจะรู้เข้าใจคือกว่าเป็นแม่ถึงจะเข้าใจว่าคือมันแบบคือไซส์เดียวกันแต่ละยี่ห้อมันก็ไม่เท่ากันใช่ไหมมันนี่ก็ซื้อมางงๆอันนี้ยังซื้อมาเก่าจะใส่เลยก็ยังใส่ไม่ได้เดี๋ยวนะคะคุณใส่ไม่ได้เดี๋ยวนะคะคุณนี่มันเด็กโตแล้วแต่บางตัวก็คือเล็กไปแล้วพี่ว่าก็คือมีความงงโอ้โหสุดยอดว่ะคุณแม่คนเก่งใช่ซึ่งอันนี้จะขอเอาว่าก็คือแบบว่ามีการต้องแบบเปลี่ยนเป็นเซตไปเพราะว่าตอนนี้ว่าแบบ 1-3 เดือนแรกอะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากก็คือมิวคือเก็บไว้ละพับเก็บไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนใหม่อันนี้คือการซื้อเสื้อผ้าลูกอย่างเงี้ยอย่างพีเนี่ยกำลังท้องอยู่ใช่ไหมเราจะแบบเอ้ยควรจะซื้ออะไรแค่ไหนเท่าไหร่ที่แบบไม่โอเวอร์จนเกินไปมีคำแนะนำไหมซื้อไปเลยเอาที่แม่สบายใจอยากทำอะไรไม่มีคำว่าโอเวอร์เกินไปเข้าใจไหมคือถ้าเกิดว่าอยากซื้อเยอะซื้อแล้วสุดท้ายอ่ะถ้าเกิดว่าใส่ไม่ทันก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรคือเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าลูกเราจะโตเร็วหรือลูกจะโตช้าลูกเราจะแบบว่าอยู่ไซส์นี้นะแต่ใครมันจะไปรู้ลูกเราก็ไม่เหมือนลูกคนอื่นแล้วคือแบบโตเร็วแต่ขาสั้นขายาวตัวสั้นแต่มันไม่รู้ก็คือเราเลยยิ่งใส่เสื้อผ้ามันยากมากเพียงรู้สึกว่าซื้อสะสมไปก่อนใช่ค่ะถูกซื้อสะสมไปก่อนก็คือดีเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะแบบมาถึงตรงนี้เมื่อไหร่อะไรยังไงโอเคค่ะหนูเห็นด้วยใช่ไหมคะเห็นด้วยอ่ะยี่ห้อเอ้ยขอแนะนำลองแนะนำยี่ห้อหน่อยว่าแบบยี่ห้อไหนที่รู้สึกว่าใส่สบายแล้วแบบหน้าหลบหน้าสื่ออันนี้คือแบบเป็นเฉลยข้อสอบเลยนะเอาฉีดเธอต้องเฉลยนิดนึงที่สุดของที่สุดใส่สบายแล้วน่ารักคือยูนิโคจริงหรอจริงแต่ยูนิโคมันก็จะเป็นทรงแบบคนพ่อไหมเป็นแนวนั้นไหมหรือว่ามันก็มีความน่ารักมากๆเหมือนกันมันอาจจะไม่ได้มีกลายมันก็จะไม่ได้คุยกลายว่าแต่ว่าด้วยความว่าวีว่าเป็นลูกของดิฉันนะคุณสามีคือคุณโตโตวีว่าจะใส่อะไรที่มันเป็นเจ้าหญิงมากไม่ค่อยคือไม่น่าเขาจะขอไม่ค่อยนี่คือชุดของวีว่านี่คืออะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยคือมีอันนี้มีไว้เป็นยาใจแม่แต่ว่าใส่แล้วเข้าไหมตอบเลยว่าไม่ยูนิโคลคือแบบว่าคือเอาจริงๆว่าในชุดนี้มันก็คือลำบากมันก็คือแบบว่าใส่ในโอกาสพิเศษต้องไปงานตรงงานแต่งถูกต้องคือหลักๆที่แบบใส่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยยูนิโคลใส่สบายลายผ้าน่ารักไม่เคยเดินไปเดี๋ยวจะเดินต้องเดินเดี๋ยวมันอยู่ข้างล่างอ๋อคือจริงๆมีราวข้างล่างอีกหนึ่งราวเป็นราวใส่บ่อยเดี๋ยวจะหยิบให้ดูอ๋อเหรอคะใช่ค่ะนี่มีหนูชอบไหมคะหนูชอบวีว่าชอบยูนิโคลมันมีก็เลิฟยูนิโคลโอเคค่ะขอบคุณนะคะคุณวีว่าแต่ขอเล่าอีกได้ไหมได้เล่ามาเลยมันก็จะมีพวกแบบชุดที่แบบต้องมีแบบเครื่องหัวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ว่าฉันอะโชคดีมากที่ลูกฉันอะเป็นลูกชายฉันเลยรู้สึกว่าเครื่องหัวมันจะมีแค่แบบหมวกนิดๆหน่อยๆแล้วก็ใส่ซ้ำได้เพราะจำไม่ได้เลยแบบเดี๋ยวก็มันก็คือการกับลูกสาวเนาะมันจะต้องมีแบบงานเครื่องประดับครบเซตถูกต้องเพราะว่าแบบอันคำถามยอดนิยมคือผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะมันก็จะแบบว่าเหมือนกับ
สวยขนาดนี้ก็เป็นแบบลูกสาวชุดสีชมพูที่ผมยังไม่ขึ้นเท่านั้นเองค่ะอ๋อใช่หนูผมยังไม่ขึ้นคุณแม่จะถ่ายหนูที่ผมยังไม่ขึ้นจริงที่เหมือนกันน่ารักมากขอบคุณนะคะคุณมีว่าที่ให้ชมทัวร์ห้องของคุณมีว่านะคะนี่มีอีกสเตชันหนึ่งสเตชันเปลี่ยนเพิร์ทถูกต้องก็คือเนี่ยเป็นแบบเป็นโซนแต่งตัวของไอซ์มีกี่อันแล้วพูดมาตรงๆก็ประมาณ 2-3 อันไงแต่ทีนี้ต้องเปลี่ยนเพิร์ทอันในห้องแต่เป็นห้องว่าตอนเนี้ยเป็นพื้นที่ลุกลามที่จริงๆควรจะเป็นพื้นที่ของมามีแต่ว่ามีว่าลามนี่คือเป็นสกินแคร์ของมีว่าค่ะอุ้ยเปิดถูกสกินแคร์นี่สกินแคร์ของหนูใช่ไหมถูกสกินแคร์ของหนูจำเป็นมากนะคะสกินแคร์ของวีว่าทั้งหมดเลยตรงนี้และนี่ก็คือแพ้เช็ดปากก็ของวีว่าอันนี้แผ่นสำหรับนมก็มันมีใช้แต่ว่ามันก็คือของวีว่าอยู่ดีนั่นแหละก็คือของทั้งหมดก็คือนี่คือความเรียวนะการที่อยู่ในกล่องอย่างนี้ใช่การที่อยู่ในกล่องอย่างนี้ใช่จริงๆมันไม่มีเวลาหรอกมานั่งจัดแบบสเตชันเซตให้สวยงามทุกอย่างฉันไม่ใช่คนนั้นเออฉันก็จะเป็นคนแบบเธอเนี่ยแหละเพราะฉันก็ขี้เกียจเหมือนกันฉันไม่ใช่วงนานี่นะคะนี่ไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆในคลิปนี้อุ้ยนี่ฉันก็ใช้ทาทองทารูปได้ด้วยเหรอใช่สิค่ะอเลิศค่ะไม่เข้าใจจริงๆตัวคนเราต้องมีที่ซับนมก็คืออย่างที่เมื่อกี้เล่าไปว่าหยิบมาดูได้ไหมสักครั้งได้ก็คืออย่างที่เมื่อกี้ดิฉันเล่าไปว่าคือตอนให้นมข้างนึงปุ๊บอะนมอีกข้างนึงมันจะไหลออกมาเลยละโดมัสใช่ไหมทีนี้ไหลแล้วไงเนี่ยนึกออกปะคือเดือนแรกที่ฉันแก้ผ้าตลอดเวลาเพราะว่าทำไงดีวะกับตัวเองนึกออกปะนึกออกไม่รู้ต้องยังไงเรื่องราวจริงๆก็คือใส่เสื้อในปกติของคุณแล้วก็เอาอันเนี้ยมาแปะที่ชุดชั้นในนี่ค่ะแปะเนี่ยแปะอันเนี้ยที่ชุดชั้นในอ๋อเหรอแล้วมันก็จะสารน้ำนมไปในนี้อ่าแล้วก็คือคำถามอีกว่าเราต้องเปลี่ยนบ่อยแค่ไหนอ่าวันนึงใช้1อันหรือวันนึงใช้หลายอันคำตอบก็คือแล้วแต่นมแม่ของคุณคือแม่บางคนอาจจะนมไหลเยอะมากจนมันเปียกก็อาจจะเข้าใจเข้าใจเป็นฟิล์มผ้าอนามัยว่าคือเปียกก็คือเปียกอะไรเงี้ยซึ่งมามีเองอ่ะก็คือใช้วันละ1อันคือนมเราจะซึมตลอดเวลาหรอไม่ตลอดไม่ตลอดเวลามันก็จะมีจังหวะไม่ตอนเวลาลูกกินนมเวลาลูกกินนมอ่ะมันข้างนึงข้างนึงมันจะคัดแล้วก็จะปี๊ดแล้วจะใช้ฮาก้าป่ะใช่ถ้าเกิดใช้ฮาก้าก็ไม่ต้องใช้สิ่งนี้แต่บางครั้งอยู่ข้างนอกอะเนาะแต่คือใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ฮาก้าบุบะเขาเรียกอะไรอะใช้ฮาก้าตลอดไม่ได้ไงในช่วงแรกเกิดอาจจะได้แต่ว่าคือพอเพย์โตขึ้นหมายว่าพอเพย์ไม่ได้ทำสต็อกนมแล้วอะก็เลยไม่ได้ใช้ฮาก้าแล้วก็ต้องมีแผ่นสำหรับไอซีซึ่งอันเนี้ยก็คือเป็นแบบเป็นท่าอินโพรไวส์ว่าก็คือแล้วแต่ว่าหนูจะเป็นไซส์ไหนแม่แต่ละคนจะเป็นไซส์ไหนแต่ว่าคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ต้องทำความรู้จักก็ลองรู้จักนางก่อนนะคือเดือนแรกเคแก้ผ้าตลอดเวลาเพราะว่าไม่รู้จักสิ่งนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าเปียกไปหมดอะไรอย่างงี้มันไม่ได้มันไม่รู้ต้องทำเองกับตัวเองอ่ะโอเคขอบคุณค่ะอ่ะและมีสิ่งนึงที่ลองนั่งไปเมื่อกี้แล้วรู้สึกแบบโอ้ยมันคู่ควรมากเลยอ่ะอันนี้คือคนถือก็คือคนจ่ายเงินดังนั้นเราจะให้คนที่เป็นตากล้องเราลองดูนะคะว่ามันน่าสนใจแค่ไหนก็คือเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยเป็นเก้าอี้ที่สามีดิฉันไม่ควรซื้อให้นะคะต้องขอบอกเลยว่ามันแบบค่อนข้างที่จะเลิศมากเพราะเป็นเก้าอี้ดัชโนมัสใช่ไหมคะมีว่ามีว่าชอบนั่งตรงนี้ใช่ไหมคะกดปุ่มโฮมปุ๊บมันจะกลับไปสู่แบบที่ปกติแล้วมันทำไมได้คะมันสามารถโยกได้นี่เดี๋ยวนะคะนี่มันโยกได้เห็นไหมคะนี่มันโยกได้สวยแบบว่าเอลูกหรือว่าเราก็ตัดกล่องไปจริงๆเขาบอกว่าตอนคุณแม่ท้องอยู่เนี่ยนั่งวิ่งเนี่ยคือเวิร์กมากนะคะแล้วคุณแม่ปวดหลังไหมคะนิดหนึ่งนิดหนึ่งเพราะว่าตัวเล็กเป็นคนตัวเล็กตรงสันหลังจะค่อนข้างเมื่อยมันสามารถกดปุ่มนี้ค่ะปึ๊บนี่ปึ๊บนี่มันดันหลังขึ้นมาเป็นไงสบายหรือยังมันดีมากสมมติว่าเมื่อยขามันไม่ค่อยดีเลยอ่ะอันนี้เขาก็ไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่มันเป็นความรู้สึกจริงๆของคนท้องอ่ะมันจะปวดหลังอ่ะใช่แล้วมันก็จะแบบสรีระมันแปลกๆแต่ไอ้เนี้ยคือเหมือนแบบอยู่ๆมันก็ซุดกับสรีระแบบสร้างมาแบบจากนู้นยังเข้ากับสรีระใช่ไหมคือต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยสามีซื้อให้ดิฉันด้วยความรักสามีก็อยากจะซื้อให้ดิฉันใช่ไหมสามีไม่เอาเพื่อนเนี่ยคือสามีตอบด้วยการแทนกล้องใช่มันสบายมากเลยแล้วจะบอกว่ามันสามารถกดเมมได้ว่าคืออะไรไงใช่ไหมเนี่ยมันสามารถกดเนี่ยเมมเบอร์1กับเมมเบอร์2ได้คือสิ่งที่ไอ้ทำก็คือว่าตอนที่ให้นมอ่ะมันจะต้องอยู่ในท่าแบบท่าสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นท่าให้นมอ่ะนี่หรอเปล่าเคก็จะมันจะเป็นจังหวะที่จะกดปุ่มหนึ่งแล้วก็ให้มันไปอยู่ในท่าให้นมอะไรเงี้ยก็ชอบทำกินนมใช่ไหมคะนี่นะคะแล้วมันเป็นหนังการที่มันจะเลอะอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ซึมลงไปใช่ไหมอะไรคะเลอะนมของมามีก็คือสามารถเช็ดได้เพราะมันเป็นหนังเป็นเก้าอี้แพงมากเหมือนคุ้มมากเป็นแพงแต่ว่าคุ้มมากแล้วก็ได้ใช้แบบรู้สึกว่าเอ้ยมันแบบมันคุ้มค่าจริงๆมีสายแล้วอันนี้ก็เรียกว่าฝังปรับหยาบ
อ๋อเดี๋ยวนะพี่คุณเป็นพนักงานขายแล้วนะวันนี้คือขายมาขายกลับไม่โกงไม่แต่อันนี้รู้สึกว่าเราเห็นแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือแม่ทุกคนก็ต้องมีแล้วแล้วก็อันนี้พี่ไอแนะนำแล้วเรารู้สึกว่ามันเวิร์กมากคือของอะไรพี่ไอไอแองเจิลหันหลังสิคะเป็นยี่ห้อเดียวที่มีแผงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันคือมีแผงมันมาดาวของเราใช่กำลังไม่ผิดรูปแล้วมันก็มีเนี่ยมันแบบสามารถนี่แล้วก็ปรับเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นปรับได้วีว่าชอบเห็ดอันนี้มากเลยค่ะนะพีทแม่พีทคะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีนะคะมาแชร์ไฟเทมโอเคฉันขอบคุณคนที่คิดสิ่งนี้ขึ้นมามาอ๋อหนูชอบไหมคือ the base เป็นเห็ดที่ต้องมีทุกบ้านเห็ดหรอโอเคซื้อเห็ดบอกเลยว่ามันเลิศโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเราปิดท้ายกันด้วยสิ่งนี้ก่อนที่คุณหนูวิวาจะต้องไปพักผ่อนประจำวันได้ไหมคะใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็มีพี่กระต่ายด้วยอ่ะนี่และนี่คือสิ่งที่เราอยู่ในนี้คือเขาเรียกว่าคอกเด็กใช่แล้วซึ่งทุกคนที่มีเด็กก็ต้องมีสิ่งนี้ใช่ไหมคะใช่เลยค่ะความจำเป็นคอกเด็กให้คะแนนเต็ม10เท่าไหร่สิบเต็มสิบต้องมีอันนี้ของอะไรอันนี้ของอะไรอันนี้ของโฮโยก็คืออันเนี้ยคือพี่ไอมี2อันเลยคือข้างบนอ่ะก็มีเป็นคอกใหญ่แบบเป็นพื้นที่แบบ3เอเคอร์สุดลูกหูลูกตาให้พี่ว่าเล่นแต่ว่าคือข้างล่างอ่ะก็รู้สึกว่าแบบว่าตอนมันมีที่แค่นี้แหละใช่คือ5เดือนแรกอ่ะวิว่าไม่ได้ลงมาข้างล่างเลยไม่ได้พบจากพี่แมวถึง4ตัวเลยกันใช่แต่ว่าคือสุดท้ายแล้วอ่ะก็ต้องให้พี่ว่าลงมาข้างล่างจนได้โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้แต่ว่าเรื่องเมาท์มอยเรื่องแม่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูตามคลิปพี่ไอต่ออันนั้นคือจริงๆเมาท์ไปครบลิสต์แล้วในนั้นเมาท์ไปเยอะอ๋อคือในลิสต์ของน้องแล้วถามไปเยอะแล้วเราก็เมาท์กันไปยาวนานมากได้หรอคลิปนี้ก็มาแนะนำของกันเล่นๆง่ายๆเผื่อว่าใครที่เป็นแม่มือใหม่กำลังตามหาอยู่ว่าเราจะต้องมีอะไรหรือเริ่มต้นอะไรยังไงบ้างลองไปดูนะคะสำหรับวันนี้อีพีวิว่าและมามีไอพารีก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอีมาบ๊ายบายอีมาบ๊ายบายอีมาอีมาอีมาบ๊ายบายอีมาบ๊ายบายบ๊ายบายยายยายยายแหละ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 อัดลมแล้วบ๊ายบายค่ะวีว่าคะและในที่สุดนะคะความจริงได้เปิดเผยแล้วค่ะว่าทำไมเมื่อกี้ถึงทำน้ำมุยตุยอุ้ยเพราะว่ามีคนอื่นค่ะคือมันมวนท้องมวนใจใช่ไหมคะมวนท้องมวนใจพออื่นเสร็จแล้วมันก็จะอารมณ์ดีเอพีไปแล้วนะใหม่จริงๆแล้วบ๊ายบายใหม่จริงๆใหม่จริงๆไปทำตามปิ๊งปิ๊งใส่ด้วยเหรอใหม่จริงๆแล้วนะจุ๊บไปจุ๊บไปอยากจะมาส่งใหม่นะเธอจุ๊บๆเดี๋ยวมาหาใหม่นะ